สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมยืนทะลุฟ้านะคะยืนชู3นิ้วบีบแต่ไล่ประยุทธ์อยู่กันที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะฝั่งศาลเจ้าพ่อมอดินแดงนะคะวันนี้ทำกิจกรรมเป็นวันที่9แล้วนะคะที่เราทำกิจกรรมแคมเปญนี้นะคะและเราก็คาดหวังว่าเราจะทำกิจกรรมนี้ที่ขอนแก่นประมาณ1เดือนนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในพื้นที่อื่นๆนะคะก็ฝากรอติดตามพวกเรานะคะที่เขียนมาเพื่อเสียผลประโยชน์ที่เขียนมาเพื่อในการสืบทอดอำนาจของตัวเองนะฮะที่เป็นธรรมเนียมประชาชนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาระกรต่างๆที่เอาไว้จำกัดสิทธิแห่งผู้เห็นต่างเนี่ยนะฮะไอ้ผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ก็คือผลประโยชน์ที่เกิดมาจากระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นน่าจะมีตรงว่าไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยเราต้องล้างระบอบล้างโครงสร้างอำนาจนิยมต่างๆที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สร้างมาตลอด7ปีนะครับ7ปีที่ผ่านมานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้วิธีปกครองเพื่อรายละประชาชนเพียงแค่2รูปแบบแต่ข้อนั้นคือทำให้เราหวาดกลัวและยำเกรงในรัฐบาลแต่ที่2ทำให้พวกเราหวาดกลัวในรัฐบาลชุดนี้ทำให้รัฐที่ทุกคนมีการศึกษาทุกคนมีความรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างที่เขาบอกมาตั้งคำถามแต่มันเรียกร้องซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากต่อการปกครองของเหล่าผู้มีอำนาจมันคือคนเหตุผลที่ยังมีผู้อำนาจหลายส่วนอยากให้มีคนที่จนอยู่คุณภาพชีวิตไม่ดีอยู่เพื่อง่ายต่อการปกครองของพวกเขาโดยที่พวกเขามองแต่การสืบทอดอำนาจของตัวเองมองแต่ว่าจะทำยังไงให้ที่อยู่ในอำนาจได้ที่สุดแต่จริงๆแล้วมันต้องแลกมันกับอะไรครับจริงๆแล้วมันต้องแลกมาจากความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่พวกทหารและพวกกระเด็นจากรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไม่เคยเห็นเลยครับในรัฐบาลชุดนี้มันไม่เคยมีพี่น้องประชาชนเลยครับมันไม่มีหรอกครับพี่น้องชาวบ้านตาดำๆมันมีแต่กลุ่มนายพลมันมีแต่กลุ่มรัฐบาลมีกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากพวกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและกองทัพเท่านั้นผมอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่สังกัดผ่านใจมาทุกท่านนะครับเพื่อมองปูตาหรือว่าชี้สามนิ้วนะครับเพื่อเป็นตัวมือในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อบอกพวกเราว่าเราไม่ควรจะละบาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนะครับจะบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกไปแล้วครับพี่น้องเลยประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปท่านผู้ชมเราก็อยู่กันที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็วันนี้ที่ยืนทำกิจกรรมเป็นวันที่9แล้วนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่ระบอบคสช.หลังจากที่ต้องเป็นใจสภาแล้วก็เป็นรัฐบาลประหารประเทศไทยเองมาวันนี้วันสุดท้ายครับผมแม่พี่น้องวันนี้ผมได้ขอแสดงความยินดีวันนี้นะครับผมพวกเราก็คือกลุ่มยืนทะลุฟ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วนะครับผมที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อยืนยันว่าพวกเรานะครับผมไม่เอาต่อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
สาเหตุที่พวกเราไม่เอาต่อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาทุกคนที่มาจ่านะครับผมมีหลายสาเหตุนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมวันนี้อยู่ดีๆนะครับผมทำงานอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีนะครับผมก็มีหนี้ขึ้นมาหนี้ขึ้นมา500,000,000,000ครับพ่อแม่พี่น้องดูดีนะครับผมรัฐบาลเผยรัฐบาลนี้นะครับก็ทำการกู้เงินมาแล้วครับผมและการกู้มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รอมาเพื่อประชาชนเลยถ้าพูดได้จากงบประมาณปี65นะครับผมงบประมาณส่วนนี้เขาแบ่งไปให้กองรับตัดงบจากทางแยกตัดงบจากเอกกองสาธารณสุขจากโครงการศึกษาเอาไปให้กองรับนะครับทั้งที่ประเทศไทยในตอนนี้นะครับผมเผชิญกับวิกฤตโควิดบ้านเมืองพวกเราเจอพิเศษปัญหาเศรษฐกิจนะครับประชาชนตาดำๆต้องศึกษานะครับจะเป็นเรียนก็ไปเรียนไม่ได้ต้องมาเรียนออนไลน์แล้วมาเรียนออนไลน์นี่ก็ต้องจ่ายค่าเทอมรถจ่ายค่าเทอมนี่นะครับผมก็เป็นเงินของพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เรานะครับผมก็ทำงานอยู่ในสังคมนี้สังคมที่บริหารบ้านเมืองโดยระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมดังนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เรามายืนในวันนี้เราต้องการให้ระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปไม่ใช่แค่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆนโยบายต่างๆที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลชุดนี้มันมาเป็นทั้งระบอบมันไม่ได้มาแค่เป็นตัวบุคคลนะครับผมดังนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องหาเห็นด้วยว่าระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกไปขอให้บีบแต่หาเห็นด้วยว่าประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกไปขอให้ชูสามนิ้วครับผมพี่น้องเอ้ยเอ้ยประยุทธ์ออกไประบอบประยุทธ์ออกไป250ออกไปสวัสดีค่ะพวกเราอยู่กันที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ยืนโชว์3นิ้วบีบแต่ไล่ประยุทธ์นะคะกับแคมเปญนี้นะคะก็ท่านใดที่เข้ามาชมเพจทะลุฟ้านะคะหรือเพจอันมีออฟอนาคีขนาดนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่า7ปีที่ผ่านมาประยุทธ์ทำอะไรให้กับประชาชนคนไทยบ้างนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับเสียงบีบแต่ให้พวกเรานะคะปัญหาโควิดก็เป็นเหมือนกับปัญหาที่ทุกประเทศก็ต้องเจอนะครับผมเราสามารถแก้ไขได้เราสามารถจัดการกับมันได้แต่ในประเทศไทยนะครับผมอันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมยืนกับเราด้วยนะคะวัคซีนแค่ในส่วนเรื่องแล้วผมให้เงินเราไม่สามารถมีส่วนเรื่องได้เลยวัคซีนก็หาแต่เราเอาไว้ตัวเราไม่รู้ดูในประเทศนี้นะครับผมแค่จะมีชีวิตอยู่แค่จะออกสื่อออกเสียงยังต้องเสี่ยงเสียชีวิตไปมันเลยครับผมฉีดวัคซีนไปแล้วไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าเพื่อนใช้ชีวิตอยู่ดีๆไปมั่งปวดตูดปวดตูดแค่น่ารักอ่ะออกไปนี่นะคะมีคุณป้ามายืนกับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็มีนักศึกษาปริญญาโทนะคะจากอินเดียนะคะมายืนกับเราด้วยนะคะThank you.
วันนี้กลุ่มของพวกเราก็มีพินนะคะเหมือนเดิมท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดขนาดนี้นะคะก็พวกเราอยู่กันที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับแคมเปญยืนทะลุฟ้ายืนชู3นิ้วบีบแต่ไล่ประยุทธ์นะคะหากใครคิดว่าประยุทธ์นะคะดียังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะการที่เข้ามาหาเออมาการที่ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศนะคะ7ปีที่ผ่านมาประยุทธ์ทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในช่องทางเพจทะลุฟ้านี้เลยนะคะถามมาที่เราเรียนเรียนในเรื่องของผู้ว่าประชาชนบ้างนะครับคุณจำได้สาธารณสุขอะไรที่ทำไม่ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะทำเพื่อลดภาระไม่ลดบังคาริมเปล่าเปล่าให้พี่พี่แกงพี่พี่แกงช่วยพูดหน่อยช่วยให้ฟังเนาะมันอยู่บ้านอ่ะมันใช่ผมที่รอทำไมถึงอยู่ตรงใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพวกเรามีจุดยืนร่วมกันนะครับผมก็คือพวกเรามาดูต่อต้านระบอบประยุทธ์ว่าระบอบเผด็จการที่มันบริหารบ้านเมืองของเรามาตลอด7ปีนี้นะครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนระหว่างทางกลับบ้านหรือว่าระหว่างติดไฟแดงอยู่นะครับว่า7ปีที่ผ่านมาพวกเราได้รับผลกระทบจากรัฐบาลชุดนี้7ปีเราไปร้องผมก็ไปร้องเพื่อลูกเสียลูกสาวอะไรไปบ้างเราได้เจอฝันเราได้ลงมือทำนะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเอาให้พี่โอ้น่าจะเอามาไม่ครบอ่ะใช่ไม่เป็นไรหรอกจัดคิวให้พี่พริกแกงไข่ปลาจัดคิวให้พี่พริกแกงไข่ปลาค่ะอันเนี้ยไม่อะไรนะป้ายเหรอไม่คนไหนอ๋อปุกกี้ผู้บิดเออใช่
ยุทธข่มขู่ส.ส.ในสภาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะแปลกใจนะคะเพราะว่าเราอยู่ในระบบเผด็จการนะคะก็การที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องเอาคนพวกนี้ออกไปให้หมดนะคะจากเอาออกจากสภานะคะอันนี้มีคุณแม่นะคะมาร่วมยืนกับนักศึกษาพวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอมเมนต์มาให้พวกเรานะคะรถตำรวจก็ชู3นิ้วให้พวกเรานะคะเมื่อกี้ใช่ก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดขณะนี้นะคะก็วันนี้พวกเรามาทำกิจกรรมนะคะยืนทะลุฟ้านะคะบีบแต่ชู3นิ้วไล่ประยุทธ์นะคะไล่ระบอบประยุทธ์ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ประยุทธ์คนเดียวนะคะก็สวก็มีปัญหานะคะเพราะว่าสวไม่ได้ยึดโยงประชาชนนะคะสวไม่ได้มาจากประชาชนนะคะถ้าเข้ามาก็โหวตให้รัฐบาลประยุทธ์เหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องเอาสวตัวพวกนี้ออกไปนะคะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญนะคะที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะคะไม่ได้ยึดโยงประชาชนนะคะถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะก็รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อปี2557นะคะแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะคะก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับโจรนะคะร่างโดยมีชัยฤชุพันธ์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้พวกเรานะคะทุกคนมีที่เกิดก็มีตัวเองห้าแสนล้านบาทนะครับตอนนี้ร้อยล้านนะครับผมก็วันนี้ที่ทราบข่าวนะคะงบประมาณพรกเงินกู้ 500,000 ล้านบาทนะคะก็ประชาชนคนไทยเป็นหนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเฉลี่ยคนละ 1.2 แสนบาทนะคะกับประชากร70ล้านคนของประเทศนะคะเราลูกหลานเราก็ต้องใช้หนี้ช่วยกันนะคะท่านผู้ชมOh, my God.
ถ้าต่อไปถ้าผมมาก็จะทำกิจกรรมเคารพธงชาตินะครับขอให้ทุกคนสู้สามนิ้วด้วยครับผมต่อไปเราจะเริ่มกิจกรรมเคารพธงชาติกันแล้วนะครับผมทีมว่ะสัตติราจงพินาศประชาราชจงเจริญสัตติราจงพินาศประชาราชจงเจริญประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไประดับประยุทธ์ออกไปสว250ออกไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็ระหว่างระยะทางนะคะที่ผู้คนสัญจรไปมานะคะก็มีคนชู3นิ้วแล้วก็บีบแตรให้พวกเราอยู่เป็นเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วของการทำกิจกรรมนะคะก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะก็พวกเราก็จะทำกิจกรรมต่อไปเป็นระยะเวลากว่า1เดือนนะคะก่อนที่จะไปเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าพวกเราจะไปที่ไหนและทำกิจกรรมอะไรนะคะต้องรอลุ้นนะคะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากใกล้ประยุทธ์นานเท่าไหร่นะคะอยากใช้เวลาร่วมกันออกมาไล่ประยุทธ์อ่ะนานเท่าไหร่นะคะช่วยคอมเมนต์กันมาได้นะคะ เปิดให้หน่อยเสียงของประชาชนนะครับที่ออกที่มาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับระบบ
ที่จะพาชาครับผู้มุ่งหวังของประชาชนหนึ่งคนและคนตายไปหนึ่งคนนะครับผู้ไม่ยอมต่ออำนาจประเด็จการนะครับเราต้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ถ่ายทอดมาไปมานะครับร่วมดูข่าวนี้หรือว่าดูตาก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับไล่คนอื่นนะที่เป็นของเรานะครับประยุทธ์ไม่ยอมแจกวัคซีนหลากหลายให้ประชาชนนะคะก็วัคซีนผูกขาดนะคะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะก็อีกหนึ่งเสียงของประชาชนนะคะที่ไม่ทนต่อระบบประยุทธ์จันทร์โอชานะคะOh, my God.
ท่านผู้ชมก็พวกเราจะทำกิจกรรมที่นี่นะคะเป็นระยะเวลากว่า1เดือนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทะลุฟ้าด้วยนะคะก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะคะกำลังมานะคะประชาชนท่านใดที่ดูอยู่ในขณะนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะลงข้อมูลสรุปสำหรับวันนี้ให้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามพวกเรามาตลอดนะคะท่านผู้ชมที่ประชาชนที่ประชาชนตายหมดแล้วก็เลยนี้ก็เลยไว้สามัญสำนึกในการลดลดของสามัญเด็กและมาเพิ่มเด็กกองทัพท่านที่ประชาชนขาดเงินขาดตัวขาดเครื่องช่วยหายใจไม่ขาดกระสุนไม่ขาดเนื้อไม่ขาดปืนใหญ่แต่ที่เด็กนี้ก็เลยไม่ได้เพิ่มลดกองทัพเพราะว่าสิ่งที่พวกเด็กนี้เขาให้ความสำคัญพวกเด็กนี้เขาตั้งไว้ว่าเขาจะมาเพื่อและคือผมได้ของกองทัพไม่ใช่ผมได้ของพี่น้องชาวชนผมได้ของชาวชนผมแค่แม่พี่น้องชาวชนผ่านไปมาครับเรื่องคุณดูตาหรือว่าชาวบ้านนี้พวกคุณจำขับไล่ตุ้งจักรโอชาเนี่ยพวกเราเนี่ยวันนี้ไดโนซาโตะกลับมาแล้วนะคะทักทายแฟนคลับทักทายเหรอกลับมาแล้วนะคะมันจะเป็นทั้งคนนำใจและคนอยู่ในตนใจคนท่านมาสังคมนี้มันดีขึ้นกว่าเก่าสังคมที่ว่าดีขึ้นกว่าเก่าเลยก็คือสังคมที่มาคนเท่ากันเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะให้พวกเราได้ต่อเพื่อเพียงลำพังค่ะอยากให้ทุกคนได้แสดงความเป็นบ้า
่ถูกแบบนี้ไม่ปฏิบัติ